สวัสดีครับนะคลิปนี้ก็รีวิวขายนะครับใครหาลอกชิมาโน่บ้างมาขายชีบ้านนะครับจากที่ขายได้ว่ามาหลายคลิปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้าก็จะเป็นทาทูล่าเยอะนะครับอันนี้เป็นชิมาโน่สกอร์เปียนนะครับรหัสของตัวลอกก็คือเนี่ย70นะครับรหัสนะครับรหัสบอดี้นะครับ70นะครับตัวนี้น่าจะผลิตขายในปี2016ครับก็ไปเช็คดูคร่าวๆมานะครับน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับเป็นตัวปี2016นะครับรอบ 6.3 ต่อ1นะครับอัตราทดนะครับเป็นมือ2ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับใครสนใจนะครับตัวนี้ราคา 3,800 บาทนะครับก็ราคาอยู่พอๆกับทาทูล่าเนาะแล้วก็อาจจะถูกกว่านิดหน่อยไม่กี่ร้อยนะครับตัวนี้ 3,800 นะครับเป็นมือ2นะครับเป็นสกอร์เปียนนะครับรหัส70สกอร์เปียน70นั่นเองนะครับที่เขาเรียกกันนะครับนี่นะครับ 3,800 บาทเห็นสภาพคร่าวๆแล้วใครสนใจก็เดี๋ยวมาดูร่องรอยละเอียดกันต่อเลยนะครับนะครับร่องรอยนะครับร่องรอยนะครับด้านบนก็เป็นรอยจุดๆถลอกนะครับสีนะครับตัวนี้เป็นสีออกเทาๆนะครับจะไม่ได้ไม่ใช่ตัวดำทึบนะครับเป็นออกเทาๆนะครับก็มีถลอกนะครับด้านบนนะครับนี่ใช้ดีนะครับสกอร์เปียนนะครับใครที่กำลังจะมองซื้อพวก SLX อยู่อะไรแบบเนี้ยตัว 2,000 ไปปลายหรือ 3,000 กว่าบาทเนี้ยก็ลองดูตัวนี้พิจารณาไว้ก่อนด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าสกอร์เปียนนะครับสกอร์เปียนลูกปืนมันเกรดดีกว่าพวก SLX นะครับเกรดลูกปืนมันดีกว่านะครับอันนี้ก็ผลิตที่มาเลเซียนะครับตัวนี้เป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับร่องรอยนะครับก็เล็กน้อยมีร่องรอยแต่ก็มีเล็กน้อยนะครับเนี่ยนะครับลูกปืนเนี่ยโหลื่นดีมากเลยนะผมเทสแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูความลื่นนะครับเดี๋ยวดูร่องรอยก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวดูร่องรอยก่อนเดี๋ยวค่อยเทสความลื่นให้ดูเนี่ยนะครับด้านล่างนะครับตีนลอกนะครับลอกไม่ได้ล้างนะครับตามสภาพเลยนะครับไม่ได้ล้างนะครับตามสภาพนะครับนี่มีแต่ตัวลอกแบบนี้นะครับไม่มีกล่องนะครับการทํางานของแป้นกดนะครับการทํางานแป้นกดนะครับระบบเบรกนะครับไม่ติดไม่ตายนะครับขายแล้วเบรกก็อยู่ประมาณ4โลกว่า5โลอะไรประมาณนี้อยู่แล้วนะครับพวกลอกตีปลอมนะครับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับหนักนะครับ5โล5โลกว่าไม่รู้ไม่ได้เช็คเรื่องข้อมูลน้ำหนักเบรกนะครับแต่ก็มาตรฐานอยู่ประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับ4โลกว่าถึง5โลกว่านะครับปรับคอนนะครับเนี่ยลูกปืนลื่นดีมากนะครับเนี่ยนะครับลูกปืนลื่นดีดูนะดูลูกปืนสปูนนะอันนี้เม็ดลานนะครับระบบเม็ดลานครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวดูความลื่นก่อนเห็นนะชิดนะอันนี้ปรับชิดด้วยนะเนี่ยก็ถือว่าลื่นดีเลยนะเอาเรื่องอ่ะดูดิ เดี๋ยวดูนะเมื่อกี้ระยะประมาณเท่าไหร่ดูนะผมปรับคอนชิดไหมดูนะครึ่งรอบนะครับครึ่งรอบนะครับคลายครึ่งรอบคลายครึ่งรอบเรื่องขนาดนี้เลยนะครับก็เปิดดูเม็ดลาเลยนะครับเนี่ยลูกปืนมันเกรดดีกว่าพวก LX นะครับเม็ดลามี4ตำแหน่งส
ปูนเหมือนจะทรง V นิดๆ นะครับมีใครสนใจไหมนะครับตัวนี้ 3,800 นะครับนี่ลูกปืนสนใจก็พิมพ์จองใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ในเพจนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ใน YouTube ก็รบกวนนะนะนิดนึงนะครับกดลิงก์เพจแล้วฮะแล้วก็เข้ามาพิมพ์จองพิมพ์รับใต้คลิปในเพจนะครับเหมาะกับกบยางหนอนยางนะครับเหมาะกับงานปลาช่อนนะครับงานปลาช่อนนะครับชะโดได้นะครับแต่บ่อยๆก็พังเร็วนะครับชะโดก็ได้นะแต่ถ้าไปเล่นบ่อยๆก็พังเร็วอยู่แล้วนะครับเหมาะกับงานปลาช่อนนะครับตีกบยางกระดีหนอนยางอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นทางของเขาเลยนะครับอยู่เหมาะกับงานระดับกลางนะครับงานระดับกลางๆไม่หนักมากไม่เบาเกินไปก็อยู่ระดับกลางๆนะครับตัวนี้เหมาะครับงานปลาช่อนนะครับคุ้มนะครับใช้คุ้มแน่นอนนะครับ 3,800 นะครับใครที่จะซื้อกำลังจะมองหาซื้อพวกอย่างที่ผมบอก SLX อยู่นะครับก็ฝากตัวนี้ไว้นานาพิจารณาหน่อยนะครับเพราะว่าเกรดลูกปืนมันดีกว่านะครับแล้วก็ลูกปืนมาคองฟูมิเนียนเนี่ยมันมีบนล่างเลยนะครับ2ตัวเลยนะครับแล้วก็ลูกปืนใต้เสาก็มีนะครับแต่ลูกปืนทรงตนอดไม่มีนะครับมีลูกปืนอยู่ประมาณนี้แหละนะครับที่ผมบอกนะครับก็เยอะกว่า SLX นะครับเยอะกว่านะครับราคาก็สูสีกับ SLX อ่ะนะแต่ตัวนี้มันก็เป็นมือ2เนาะใหม่ๆตัวนี้อยู่ประมาณเกือบ 8,000 นะครับ7,000 ปลายๆนะครับที่เห็นขายกันตอนออกมาใหม่ๆนะตอนปี16นะครับ 7,000 กว่า 8,000 อยู่แล้วนะครับไอ้สำหรับสกอร์เปียนนะครับนานาคนไหนสนใจนะครับก็ทักมาอย่างที่ผมบอกนะครับราคา 3,800 บาทนะครับส่งฟรีนะครับ 3,800 บาทส่งฟรีนะครับรับรองตัวนี้เอาไปใช้คุ้มนะครับแล้วก็ลื่นดีด้วยนะครับใช้คุ้มนะครับใช้ 3-4 เดือนเบื่อขายก็ขาดทุนนิดหน่อยนะครับไม่เจ็บตัวมากแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับใช้เบื่อก็ขายขาดทุนนิดหน่อยเองเท่านั้นนะครับไม่เจ็บตัวมากแน่นอนอย่างที่บอกสนใจก็พิมพ์จองพิมพ์รับอะไรก็ว่าไปนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับฝาก1ตัวนะครับ